สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รักเมืองไทยนะครับกับผมพานุมาตรสุขอัมพรคุณผู้ชมครับช่วงนี้ผมต้องขออนุญาต work from home นะครับทำงานอยู่กับบ้านเพราะว่าสถานการณ์ไวรัสโควิดที่กำลังระบาดอยู่นะครับก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีแต่รักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่จะมานำเสนอนะครับส่วนวันนี้เรื่องราวจะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นอยากให้ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะด้านหลังผมนะครับคือสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกงนะครับที่นี่นะฮะเขามีไอเดียที่ออกแบบนวัตกรรม1ชิ้นนะครับเพื่อช่วยเหลือคนพิการให้สามารถใช้ชีวิตง่ายขึ้นเจ้านวัตกรรมตัวนี้นะฮะคืออะไรติดตามชมพร้อมผมในรายการได้เลยครับคุณผู้ชมฮะตอนนี้ผมก็อยู่กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะฮะท่านผอ.สวัสดีครับสวัสดีค่ะรบกวนผอ.แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยฮะได้ค่ะค่ะจิรัชยาเข็มศิรินะคะเป็นผู้ปกครองสถานคุ้มครองพัฒนาคนพิการบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะครับทีนี้ฮะตัวสถานคุ้มครองที่นี่เองเนี่ยครับมีหน้าที่ทำอะไรบ้างก็เราก็ดูแลคุ้มครองคนพิการนะคะให้เขาได้รับสิทธิ์ที่ต่างๆทั้งสิทธิสวัสดิการสิทธิการรักษาการอยู่อาศัยทั้งหมดทั้งสิ้นเลยเพราะว่าคนพิการที่มาอยู่กับเราเนี่ยคือเข้ามาอยู่กับเราเลยไม่ได้ไปกลับเรามีหน้าที่ฟื้นฟูคนพิการยังไงบ้างเราฟื้นฟูเขาคือเราจะมีเรื่องเหมือนฝึกอาชีพนะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเราใช้วิธีทําเสื้อมัดย้อมนะคะแล้วก็เราจะมีสตอรี่ของเขาก็จะมีรูปมีอะไรให้เห็นนะคะแล้วเวลาแขกที่เขามาบริจาคเนี่ยค่ะเขาจะช่วยสนับสนุนเพื่อที่จะเอาเงินตัวเนี้ยมาเป็นทุนให้เขาด้วยเหมือนเป็นค่าจ้างเขาอะค่ะแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ไว้ให้เขาทำต่อไปครับก็เหมือนสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เขาใช่ใช่ค่ะแล้วก็ในสถานเราเนี่ยค่ะก็มีการจ้างงานที่เป็นม .33 นะคะที่จ้างไปทำข้างนอกด้วยไปทำที่สถานประกอบการก็มีคือเขาสถานประกอบการข้างนอกก็มาติดต่อที่เราใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยคือไปทำที่สถานประกอบการไม่ได้เขาก็จ้างให้ทำอยู่กับเราแล้วในเรื่องของสิทธิ์ล่ะครับคนพิการเหล่านี้ที่อยู่ที่เนี่ยได้รับสิทธิ์คนพิการปกติหรือไม่ได้รับค่ะยกเว้นเบี้ยความพิการไม่ได้อยู่แล้วทำไมเพราะว่าเขาอยู่ในหน่วยงานของรัฐรัฐดูแลเขานะคะเพราะว่าคนพิการที่มาอยู่กับเราอะค่ะต้องย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ที่สถานหมดค่ะก็จะมาอยู่ที่70 หมู่ 3เนี่ยค่ะทั้งหมดเลยครับก็ถ้ากลับเขาก็กินนอนอยู่ที่นี่ทุกอย่างอยู่ที่นี่หมดใช่ไหมฮะใช่ค่ะเรามีคนพิการที่ต้องดูแลทั้งหมดกี่คนปัจจุบันนี้มี314คนค่ะเยอะมากเลยนะครับก็คืออยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะอยู่ด้วยกันหมดเลยค่ะมี7อาคารที่เราดูแลเขาแล้วก็มีคนพิการที่ติดเตียงด้วยประมาณที่ติดเตียงเลยจริงๆประมาณสัก40คนอะทั้งอาคารค่ะแล้วเจ้าหน้าที่เราเพียงพอหรือเจ้าหน้าที่เพียงพอไหมไม่เพียงพอหรอกค่ะถ้าจะให้สมบูรณ์เหมือนอยู่ตามโรงพยาบาลหรือว่าสถานดูแลโดยเฉพาะเนาะแต่ก็ต้องโชคดีว่าพอกมีเงินนอกงบประมาณให้เราจ้างพี่เลี้ยงได้นะคะก็อาคารละ2ท่านยกเว้นว่าติดเตียงก็คือที่นี่พอกอขึ้นตรงกับพอกอขึ้นกับพอกอใช่ค่ะครับแล้วก็อาคารติดเตียงเนี่ยจะมีคนดูแล4คนเพราะว่าต้องอุ้มคนพิการไปอาบน้ำไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนอีกตึกนึงจะเป็นเครื่องสติปัญญาก็จะมีพี่เลี้ยง3คนก็ทั้งหมดประมาณ17คนอะค่ะครับก็1ต่อ20อะว่างั้นเถอะโอ้เหนื่อยนะ1ต่อ20เนี่ยเหนื่อยจริงๆค่ะแล้วมีคนพิการที่ต้องดูแลทั้งหมดกี่ประเภทครับเมื่อเรามาขึ้นกับกรมพอกอตรงๆแล้วเนาะเค้าก็มีหลักเกณฑ์การรับคนพิการโดยของเราเนี่ยทุกประเภทใช่แต่ยกเว้นจิตเวชกับออทิสติกที่เราไม่รับแต่ส่วนใหญ่ที่มากับเราจะซ้ำซ้อนอาจจะพิการทางการเคลื่อนไหวด้วยเป็นสติปัญญาด้วยอย่างเงี้ย ก็มีเยอะอยู่ค่ะคแล้วก็คนพิการที่เราเนี่ยสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีมีแค่ประมาณ 7% ก็ถือว่าเป็นงานที่เหนื่อยเลยทีเดียวใช่ค่ะทีนี้ได้ยินว่าที่นี่ได้รางวัลมาด้วยใช่น้องกวนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมฮะก็จริงๆเราไม่ได้คิดว่าเราจะได้เนาะก็เท่าที่คุยที่เห็นกันก็เลยบอกว่าเราลองส่งไหมเพราะว่ามันมีการวิวัฒนาการมาแล้วจนปัจจุบันเนี่ยถ้าจะเรียกเป็นเวอร์ชันก็เวอร์ชัน4แหละที่ให้ทำให้น้องเขาที่จะทานข้าวได้เหมือนเราแต่คนพิการของเราเนี่ยค่ะเขานั่งแบบเราไม่ได้ครับเขาต้องก้มอ่ะเพราะสันหลังเขาตรงเขาทำไม่ได้ก็คือสิ่งแนวคิดของเราที่เราเริ่มทำตอนแรกก็คืออยากทำวีลแชร์ที่มันสามารถช่วยเหลือเขาได้เคลื่อนย้ายเขาได้ให้ความสะดวกสบายเขาได้ถูกต้องให้เขาช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนก็ได้เพราะถ้าไม่งั้นเขาก็ต้องอยู่ในอาคาร
พออยู่ไปก็จะกลายเป็นคนติดเตียงไปโดยปริยายนะคะเราก็อยากให้เขาออกไปเล่นกิจกรรมไปมีความสัมพันธ์กับเพื่อนไปสนุกสนานกับเพื่อนหรือว่าเราออกไปข้างนอกสมัยก่อนมีพาออกไปข้างนอกเขาก็ไปได้และอีกอย่างนึงพี่เลี้ยงเราไม่ต้องหนักคำว่าหนักหมายความว่าต้องอุ้มเขาจากวีลแชร์ขึ้นที่นอนต้องอุ้มจากที่นอนไปอาบน้ำอย่างเงี้ยค่ะแต่ปัจจุบันนี้เขาช่วยเหลือตัวเองเขาได้อาบน้ำได้ทานข้าวได้เขาชอบวาดรูปเขาก็วาดรูปบนที่รถเข็นของเขาอะได้ใช่ค่ะแล้วเราก็จะทำที่เก็บของข้างใต้ไว้ให้เขาจะเก็บสีเก็บขนมเก็บอะไรเงี้ยค่ะเขาก็ใช้ชีวิตได้ปกติใช่ใช่ใช่แล้วไอ้วีลแชร์ตัวนี้คือเราเอาอะไรมาสร้างเป็นวีลแชร์เราเอามาจากรถเข็นข้าวสารนะคะที่มันพังแล้วแต่โครงมันยังดีอยู่นะคะส่วนล้อเราก็เอาล้อจากรถวีลแชร์เอามาใส่ค่ะแล้วก็เบาะก็ทำเบาะหนังเนี่ยค่ะหุ้มให้มันยาวออกไปแล้วให้เสมอกับเตียงนอนเพื่อเขาขึ้นเองได้ลงเองได้นะคะเขาก็ใช้ได้แล้วเขาก็หันไปไหนคุยกับใครก็ได้แบบนี้ค่ะแต่เขาต้องนอนคว่ำนะคะก็คือไอวีลแชร์ตัวนี้พูดง่ายๆว่ามันออกแบบมาให้คนที่เขาไม่สามารถเคลื่อนย้ายตัวเองหรือช่วยเหลือตัวเองได้มากนะค่ะใช่ใช่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ก็คือออกแบบเฉพาะบุคคลเลยถูกต้องและที่สำคัญนะคุณผู้ชมรถเข็นตัวนี้ได้รางวัลด้วยใช่ค่ะครับได้รางวัลเลิศรัฐอะค่ะจากสำนักงานกพร.นะคะก็พวกเราก็อิ่มใจแล้วก็เราก็เลยให้ท่านทิพย์ดีอะเป็นผู้ที่รับรางวัลแทนเราเพราะว่ามันเป็นรางวัลเดียวก็ว่าได้นะคะในกรมพัฒนาส่งเสริมและคุณภาพชีวิตพิการเนี่ยค่ะใช่ครับเราภูมิใจไหมคะที่ได้ทำแล้วก็จนได้รางวัลตัวนี้ภูมิใจมากนะคะเพราะคนที่ช่วยคิดเนี่ยในช่างเราวุฒิแค่ปวส.พี่เลี้ยงเราวุฒิแค่ม.3ครับนะคะแล้วก็จะมีนักสังคมสงเคราะห์อันนี้วุฒิปตรีเพื่อที่จะดูสรีระเขานักกายภาพดูสรีระแล้วก็ประมวลผลมีพยาบาลที่เรามีพยาบาลวิชาชีพ1ท่านก็มาช่วยกันดูเป็นก้าวแรกที่ทำให้เราที่จะก้าวต่อไปได้อะค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้เราสามารถทำวีลแชร์ที่มันช่วยเหลือคนเหล่านี้เขาใช้ชีวิตปกติได้จนได้รางวัลค่ะอนาคตเนี่ยเรามีแพลนที่จะทำนวัตกรรมอะไรใหม่ๆออกมาไหมก็จริงๆเรายังมีอีกนะคะที่เราอยากจะเสนอในปีหน้าแต่เรายังไม่บอกเดี๋ยวความลับแตก มีอุบอิบด้วยก็มีอยู่ค่ะที่เราจะคิดว่าเราจะต่อยอดอย่างไรอย่างนี้ค่ะไอ้เจ้าตัวรถเข็นตรงนี้เนี่ยครับชื่อว่าอะไรมีคอนเซปต์อะไรมาชื่อโครงการของมันคืออะไรอ๋อเราตั้งชื่อเป็นชีวิตติดล้อค่ะครับใช่ชีวิตติดล้อใช่ๆค่ะเหมือนกับว่าเขาต้องอยู่กับล้ออ่ะชีวิตเขาต้องอยู่กับรถล้อคันนี้ตลอดไปอะค่ะที่กว่าจะมาเป็นวันนี้เนาะก็เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2562ที่มันมีวิวัฒนาการมาเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งตัวพี่เองเนาะมาที่นี่เมื่อต้นปี63ซึ่งเราก็ไม่เห็นแล้วเราก็เลยถามเขาว่าแล้วเมื่อก่อนเนี่ยน้องคนนี้เป็นยังไงอยู่ยังไงเนี่ยค่ะก็มีการอธิบายโดยพี่เลี้ยงค่ะเหมือนอย่างที่บอกแต่แรกว่าคือต้องนอนกับพื้นต้องทานข้าวกับพื้นซึ่งการคนอะเนาะเราก็อยากให้เขากินข้าวแบบเราอะกินบนโต๊ะได้ไหมแต่เขานอนน้องนอนก็กินไม่ได้ก็เลยคุยกันว่าถ้างั้นเนี่ยคือเขาไม่สามารถนั่งได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้แต่ว่าคือกระดูกสันหลังเขาจะเป็นตรงแบบนี้เลยครับแล้วเขาก็พิการทางการเคลื่อนไหวเนาะขาเขาไม่มีไม่มีแรงไม่ได้ก็ใช้ได้แค่แขกก็พยุงขึ้นพยุงลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วาดรูปได้ทานข้าวได้ก็คือเหมือนเป็นคนนอนปกติแต่ว่าใช้ได้แค่แขนตัวไม่สามารถงอได้เลยไม่ได้ค่ะไม่ได้และยิ่งถูกต้องและยิ่งพอคนพิการเนาะพออายุเพิ่มขึ้นเนี่ยค่ะทุกอย่างมันจะดรอปลงมันไม่มีหรอกที่จะรักษาแล้วดีขึ้นหรือทำกายภาพแล้วดีขึ้นน้อยมากเพราะว่าเขาไม่ได้คนปกติก่อนแล้วมาพิการไงแต่นี่เขาพิการมาตั้งแต่แรกตั้งแต่กำเนิดเลยถูกต้องค่ะคือวีลแชร์ปกติแล้วเนี่ยผมว่าราคามันค่อนข้างแพงใช่ใช่ยิ่งวีลแชร์ที่ออกแบบมาเฉพาะบุคคลเนี่ยมันยิ่งไม่มีใครทำใช่มันหายากมากถูกที่นี่ก็เลยเห็นความสำคัญในเรื่องนี้เนาะแล้วก็ออกแบบวีลแชร์เพื่อให้เขาสามารถใช้ชีวิตได้ตัวของเขาเองนะถูกต้องค่ะคือสุดยอดมากอันนี้ผมขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะฮะก็คือแล้วตอนนี้ครับนอกเหนือจากคนเนี้ยที่เขาพิการจนต้องนอนราบเดี๋ยวยังมีแบบอื่นๆอีกไหมครับมีแชร์อะไรที่เราออกแบบมาก็มีอยู่ค่ะมีอีกคนนึงที่เหมือนกับก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเนาะแล้วเขาพิการแบบลักษณะเดียวกันแต่เขานอนหงายครับแต่เขาจะหัวโตแรกๆก็ให้อยู่บนวีลแชร์แบบที่ว่านี้ค่ะคือเขาก็อยู่ไม่ได้คือถ้าเห็นแล้วจะรู้ว่าเขาลำบากจริงๆเราก็ปรับ
ปรับเป็นเหมือนลักษณะเดียวกันแต่ว่าให้มันมีเบาะเนี้ยเพื่อเขาจะอิงอย่างนี้ได้แล้วก็ทานข้าวได้เลื่อนถาดเข้ามาเขาก็ตักทานได้บ้างเนี้ยค่ะแต่ถามจะทานได้แบบเราเลยไหมไม่ก็ทานได้ช้าๆเนี้ยก็คือต้องบอกว่ารถเข็นหนึ่งคันเนี้ยที่ออกแบบมามันไม่ใช่ว่าจบตรงนั้นเราต้องมาดูรายบุคคลอีกใช่แล้วก็ออกแบบให้ตรงตามให้ถูกใช่เลยค่ะใช่ใช่แล้วคุณผู้ชมครับผมเริ่มสนใจรถเข็นตัวนี้แล้วนะเดี๋ยวเราไปชมหน้าตามันหน่อยดีกว่านะเดี๋ยวพอพาผมไปดูหน่อยได้ค่ะได้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวไปชมกันเลยครับได้ค่ะในตัวสถานคุ้มครองและพัฒนาคมพิการที่นี่มีพื้นที่ใหญ่แค่ไหน59ไร่อ่ะค่ะใหญ่มากเลยนะใช่ค่ะดูสถานที่ที่นี่ค่อนข้างร่มรื่นถูกต้องค่ะจะเหมือนกับถ้าได้มาอยู่ก็เหมือนอยู่บ้านตัวเองอะค่ะมันไม่มีอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าเหมือนอยู่ในเมืองครับใช่ก็คือส่วนใหญ่ก็เป็นพื้นที่ในธรรมชาติหน่อยใช่ๆค่ะก็ดูสบายๆดูไม่ค่อยอึดอัดนะใช่ค่ะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเรามาดูในตัวของรถเข็นกันดีกว่านี่คือรถเข็นที่ได้รางวัลมาใช่ไหมฮะใช่ค่ะนี่เลยค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับโลกก็คืออันนี้น้องที่บอกว่าหลังเขาตรงใช่ไหมใช่ค่ะหลังของน้องอะค่ะเขาจะตรงแบบนี้ซึ่งเขาจะนั่งแบบเราไม่ได้ครับใช่ค่ะซึ่งน้องมาใหม่ๆก็อยู่บนวีลแชร์เนาะน้องก็จะนั่งอย่างเงี้ยค่ะคือหันหลังเข้าเบาะหันหลังเข้าเบาะสมมุติเรามีเบาะแบบข้างหลังนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะเอ้ยไม่ใช่หันหลังเข้าเบาะหันหน้าเข้าเบาะใช่แล้วก็บางทีเพื่อนเข็นให้อะไรเงี้ยค่ะก็มีน้ำลงน้ำลายไหลใช่ไหมเสือใหม่ๆอ่ะลูกก็จะลำบากหน่อยก็เลยมาแบบรถใช่ค่ะก็เลยลองดูว่าเรามาทำแบบนี้ดีกว่าไหมให้พอดีตัวเขาเงี้ยค่ะแต่เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงที่มันพอดีตัวเกินไปอ่ะแล้วมันจะมีที่ถาดอาหารจะอยู่กดพับลงไปเงี้ยก็จะเอาขึ้นมาให้ลูกทานได้แต่พอมันก็ไม่สะดวกเนาะเสือเนาะคือถ้าเขาชอบวาดรูปด้วยเนี่ยเขาก็จะนั่งวาดรูปเขาตรงเนี้ยค่ะใช่ก็คือส่วนไหนก็จะใช้ชีวิตอยู่บนนี้ทั้งวันใช่ค่ะยกเว้นตอนนอนก็จะปีนขึ้นเตียงเองก็คือรถเข็นตัวนี้มันออกแบบมาพอดีกับตัวเตียงเลยพอดีค่ะก็คือสามารถย้ายตัวเองได้ใช่ใช่ชอบไหมรถเข็นคันนี้ตั้งแต่ได้มาชอบมากครับนะเพราะว่าตอนนั้นมันลำบากมากเลยแล้วตอนที่ผมหันหน้าไปทางนู้นใช่ไหมแล้วขามันหิ้วลงล่างอ่ะแล้วคนก็เข็นเวลาคนเข็นก็ผมเกือบตกอะครับจะตกใช่ไหมตกรถมากแล้วมันลำบากอะคือคนเข็นเนี่ยผมมาต้องยกขาอย่างเงี้ยยกอย่างนี้ตลอดแล้วผมก็ทนไม่ไหวผมก็ให้พวกที่ทำได้อะเขาช่วยเหลือให้ทำรถให้ผมหน่อยผมก็รู้สึกว่าได้ทำรถแล้วผมปลื้มใจอะแล้วมีความสุขแล้วก็ถนัดหลังจะได้ไม่ปวดด้วยครับคือก่อนหน้านี้มันปวดหลังใช่ไหมเวลานั่งรถเข็นธรรมดาแล้วงี้ส่วนใหญ่เราก็ใช้ชีวิตอยู่แต่บนนี้วาดรูปอะไรก็ทำบนนี้ด้วยวาดรูปก็ทำบนนี้วาดบนที่นอนบนรถบ้างบางทีก็ไม่ใช่บนรถบางทีก็อยู่บนเตียงบนเตียงที่ผมนอนอยู่ตรงนั้นแหละครับแล้วอย่างนี้เวลาเอารถไปข้างเตียงเราก็เคลื่อนย้ายตัวไปเตียงเองได้ใช่ไหมไม่ก็คือให้เพื่อนเข็นรถขึ้นไปตรงเตียงแล้วผมก็จะขยับไปข้างหน้าแล้วก็ขึ้นเลยแล้วขึ้นอย่างไวอ่ะก็คือขึ้นง่ายด้วยแหละคือปกติรถเข็นตัวนี้มันจะมีที่กั้นด้วยใช่ใช่ค่ะมีอยู่ค่ะอ๋อนี่ไงมีที่กั้นแต่ว่าที่เอาออกเพราะว่าที่ผมเอาระวังโดนลูกไม่ถนัดบางทีมันเล็กไปใช่ไหมใช่ครับใส่อันล่างหรืออันบนนี่คุณผู้ชมหน้าตาจะเป็นประมาณนี้จะให้ตัวแต่พอเขาลุกแล้วมันก็จะโดนค่ะเขาก็เลยให้เอาออกเพราะเขาพยุงตัวอยู่บนรถของเขาได้ไม่ตกครับแต่ว่าคือตอนแรกที่เราออกแบบมาคือเราคิดไปหมดแล้วแหละว่ามันต้องมีควรจะต้องมีกันตกใช่ค่ะอ่าฮะครั้งแรกจะเป็นเหล็กอะค่ะเป็นเหล็กออกแบบเนี้ยแต่ว่ามันเป็นเหลี่ยมไงเป็นเหลี่ยมแล้วก็จะโดนแขนลูกโดนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยลองดูให้มันเป็นโมนโมนเราอันนี้เราก็ไปเอามาเพื่อที่จะมาแปลงอะเนาะมาแปลงเราไม่ได้ทำมาโดยเฉพาะเขาก็มาแปลงพอมันได้ขนาดกันอันนี้เห็นว่ามันก็ยังไม่สะดวกใช่ไหมเสือลูกก็เลยออกแล้วคิดว่าจะมีเวอร์ชั่นถัดจากนี้อีกไหมที่พัฒนาขึ้นมาจากตัวนี้ที่จริงถ้ามีเนี่ยค่ะก็อยากจะติดให้เขาไปไหนได้เองแต่บางทีเราก็ต้องให้ลูกฝึกก่อนว่ามือจะแข็งแรงไหมจะกะระยะถูกไหมไม่ใช่เข็นเขตไปแล้วตกโคเวอร์เวย์อย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าจะติดมอเตอร์หรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะก็คือเป็นไฟฟ้าอาจจะทำเป็นไฟฟ้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยู่ที่มือบังคับไปไหนมาไหนเองได้ใช่ไหมฮะไล่รถเข็นตัวนี้ครับณตอนนี้เนี่ยด้วยความที่เนี่ยเรามีคนพิการอยู่300กว่าคนใช่ไหมครับแล้วคนที่พิการคล้ายๆรูปแบบของน้องเขาเนี่ยมีอยู่สักกี่คนพี่2คนค่ะ2คนจริงๆมีแค่2คนที่ต้องนอนทานกับพื้นเนี่ยค่ะเพราะเวลาทานอ่ะ
สมมติเราตั้งนี้เนาะแล้วก็ตั้งโต๊ะทานแต่ลูกนั่งโต๊ะไม่ได้นั่งเก้าอี้ไม่ได้ก็ต้องนอนทานกับพื้นก็จะมีอีกคนนึงค่ะที่อยู่อีกอาคารนึงแต่คนนั้นก็คือต้องนอนหงายอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะครับแต่จะคนละแบบกันคนนี้นอนคว่ำคนนู้นนอนหงายคนนั้นใช่แล้วไอ้รถเข็นแบบเนี้ยตอนนี้เราที่นี่เราทำไว้กี่ตัวที่นี่เรามีเฉพาะของเขาอยู่แล้วแต่ว่าเราทำโชว์ไว้ที่ศูนย์นวัตกรรมที่กรมพกค่ะครับจะมีที่ด้านหน้าเราจะมีของเราโชว์อยู่จะเป็นของบางประกงนะคะตัวนั้นแต่ตัวนั้นจะเป็นเวอร์ชั่น2อันนี้คือเวอร์ชันอันนี้4แล้วค่ะอันนี้4แล้วใช่เวอร์ชั่น5น่าจะต้องมีมอเตอร์บังคับเองได้แล้วเนาะต้องให้เสือฝึกบังคับเองใช่มั้ยลูกน่าจะสะดวกเลยแหละไปไหนมาไหนเองได้ใช่ก็อย่างเงี้ยไปร่วมกิจกรรมก็ได้นะไปดูแม่ใหญ่ตีแบดก็ได้ใช่ป่ะเออเขาก็ไปได้ตลอดครับก็ดีกว่าติดเตียงอยู่เฉยถูกต้องค่ะถ้าให้นอนอยู่กับที่อ่ะก็ติดเตียงแน่นอนพอติดเตียงก็ต้องเป็นแผลกดทับครับเป็นเรื่องปกติถ้ามันไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายตัวเองมันต้องเป็นแน่นอนอยู่แล้วแต่พอคนนี้เขาทำได้เราโอเคครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็คือหนึ่งในรถที่ออกแบบโดยหน่วยงานและได้รางวัลเนี่ยเป็นความภาคภูมิใจของหน่วยงานนี้ใช่ไหมครับอนาคตต้องบอกว่าเราจะมีนวัตกรรมใหม่ๆออกมาอีกแน่นอนแล้วก็สิ่งเหล่านี้นะครับเขาคิดขึ้นโดยความหวังที่จะส่งต่อและช่วยเหลือคนพิการ1คนให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติที่สุดเพราะฮะตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสถานการณ์ในช่วงนี้มันก็เป็นช่วงโควิดเนาะที่นี่เองเนี่ยได้รับผลกระทบเป็นยังไงบ้างได้รับเหรอคะได้รับก็ค่อนข้างมากแหละค่ะเพราะว่ารายล้อมเราก็จะว่าไม่เป็นก็โกหกเนาะก็เป็นหมดแต่ว่าเราก็ต้องดูแลคนของเราให้ดีที่สุดถ้ามันเกิดเรามีมาตรการอยู่แล้วเราจะดูแลเขายังไงเราไม่ทิ้งไม่ปล่อยอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่หรือคนพิการกันเองนะคะเขาเข้าถึงแพทย์ได้เข้าถึงหมอได้ไปรักษาได้ถ้าเป็นถามว่าเราอยากให้เข้าไหมไม่มีใครอยากหรอกเนาะไม่อยากให้เข้ามาในบ้านเราแต่ถ้ามันมีเราก็ต้องมีมาตรการเรามีมาตรการอยู่แล้วค่ะเพราะเราจะมีประชุมอยู่เรื่อยๆเราจะบอกกับน้องๆอยู่แล้วว่าต้องดูแลตัวเองแมสเนี่ยต้อง 100% ถ้าคุณไปข้างนอกเข้ามาคุณต้องอาบน้ำก่อนทำงานอย่างเงี้ยค่ะผมถามเพิ่มนิดนึงสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมรายการอยู่ในกรณีที่เขามีคนพิการอยู่บ้านลักษณะคล้ายๆอย่างนี้ค่ะเขาต้องการอยากได้รถเข็นอย่างเงี้ยเขาติดต่อมาที่นี่ได้ไหมได้ค่ะติดต่อมาได้ที่033-599-557นะคะแล้วก็เราก็อาจจะลงไปดูคนพิการของทางบ้านนะคะว่าเป็นยังไงจะสามารถใช้ชีวิตแบบเสือได้ไหมถ้าน้องสามารถใช้ได้เราก็สามารถหามาทำให้ได้ทดลองใช้ดูก่อนทำให้แล้วทดลองใช้ว่าแบบนี้ได้ไหมเขาปลอดภัยไหมอย่างเงี้ยค่ะยิ่งดีเลยนะคะถ้าอยู่ทางบ้านแล้วอยากให้เราช่วยตรงนี้เรายินดีค่ะเรางบประมาณไม่ได้มากอันนี้เป็นของเหลือใช้บางอย่างอาจจะซื้อบ้างแต่ว่าทั้งหมดเนี้ยไม่เกิน 3,000 บาทแน่นอนนะคะเพราะของบางอย่างถ้ามันเป็นของที่ใช้ไม่ได้แล้วยังไงเราก็ต้องขายทิ้งทำอะไรไม่ได้แต่เราเอาส่วนที่มันยังใช้ได้อยู่มาใช้นะคะก็ยินดีค่ะยินดีนะคุณผู้ชมถ้าสนใจรถเข็นอย่างนี้นะก็สามารถติดต่อมาที่นี่ได้วันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะก็ต้องขอบคุณพร้อมมากครับผมแล้วก็สู้ๆนะโอเคนะคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยวันนี้ผมแล้วก็น้องก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สำหรับวันนี้เวลาหมดลงพอดีนะครับรักเมืองไทยยังคงมีเรื่องราวดีๆที่มานำเสนอที่นี่อย่างต่อเนื่องทุกสัปดาห์นะครับอย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับวันนี้ผมและทีมงานรักเมืองไทยลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ